หนุ่มพ่อลูกสามมาเตือนเองหลังตรวจพบภาวะไตวายตอนอายุ27ปีจากนิสัยชอบดื่มเครื่องดื่มที่หนุ่มสาวหลายคนชอบมากข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูรายงานเรื่องราวของนายตันคุณพ่อลูกสามชาวเวียดนามกันค่ะซึ่งเขาตรวจพบภาวะไตวายเมื่ออายุ27ปีนะคะเขาเล่าค่ะว่าเขามีนิสัยการดื่มน้ำอัดลมไม่เพียงทำให้อ้วนและเป็นเบาหวานเท่านั้นแต่มันยังเพิ่มความเสี่ยงต่อตับและไตวายอีกด้วยโดยในเดือนสิงหาคมในปี2559นายตันเริ่มมีอาการปวดศีรษะอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อคิดว่านี่เป็นเพียงสัญญาณเบาๆของการเจ็บป่วยเขาจึงซื้อยาแก้ปวดมากินนะคะแต่อาการปวดหัวก็ยังคงอยู่กระทั่งในเดือนมีนาคม2560นายตันไปตรวจสุขภาพตรวจเลือดตรวจปัสสาวะและอัลตราซาวด์ในที่สุดเขาก็ได้รับการวินิจฉัยว่ามันเป็นผลจากภาวะไตวายระยะที่2เมื่อเขามีอายุเพียงแค่27ปีเท่านั้นเขาบอกนะคะว่าก่อนที่ผมจะป่วยผมเป็นคนมีความสุขทำกิจกรรมต่างๆอย่างแข็งขันผมตรวจพบโรคนี้เมื่อผมเพิ่งแต่งงานได้2ปีตอนนั้นทุกอย่างแทบจะพังทลายคุณพ่อลูก3ยังเล่าอีกนะคะว่าแพทย์อธิบายสาเหตุของภาวะไตวายว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นเวลานานซึ่งนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนของโรคไตวายในที่สุดเขากล่าวว่าหลายคนมักไม่สนใจเรื่องความดันโลหิตสูงแต่ความดันโลหิตสามารถนำไปสู่ปัญหาร้ายแรงมากมายได้จากเรื่องราวของเขาในตันแนะนำให้ทุกคนควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับที่มั่นคงในช่วง3ปีแรกหลังพบว่าไตวายเขายังคงรักษานิสัยการใช้ชีวิตที่ดีและรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพตามคำแนะนำของแพทย์แต่เขาละเลยทั้งการกินอาหารเพื่อสุขภาพและการตรวจสุขภาพจนอาการของเขาค่อยๆแย่ลงกระทั่งในเดือนกุมภาพันธ์2567ในตันจึงต้องเข้ารับการฟอกไตและฟอกเลือดสัปดาห์ละ3ครั้งการรักษาไตวายมีราคาแพงมากทั้งเปลืองเงินและเสียเวลาในตันกล่าวนะคะในตันบอกว่าเมื่อก่อนผมดื่มน้ำอัดลมเยอะมากตอนนั้นไม่รู้ว่าน้ำอัดลมเป็นอันตรายต่อไตตอนนี้ผมแนะนำให้เลิกดื่มเพราะมันไม่ดีต่อสุขภาพจริงๆในตันยังเล่าต่อด้วยนะคะว่าสัญญาณของไตวายมักจะสังเกตได้ยากและโรคนี้ยังเกิดขึ้นอย่างเงียบๆเมื่อตรวจพบผู้ป่วยจำนวนมากก็เข้าสู่ระยะสุดท้ายแล้วมีสัญญาณหลายอย่างที่สามารถเตือนผู้ป่วยไตวายได้แก่อาการคลั่งของเหลวและอาการบวมน้ำที่แขนขาและใบหน้าปัสสาวะมีฟองเหมือนฟองสบู่ปวดบริเวณเอวบ่อยๆพื้นคันตามผิวหนังบ่อยกลิ่นปากความอ่อนแอทางร่างกายและความเหนื่อยล้าหากคุณมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นการตรวจสุขภาพถือเป็นสิ่งสำคัญหากไม่มีโรคก็ถือว่าดีมากแต่ถ้าโชคร้ายติดโรคก็สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างทันท่วงทีเพื่อไม่ให้โรคดำเนินไปช้าเกินไปในตันกล่าวเตือนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ